ชาชนตัวจริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็เป็นการทำการของคณะนำแล้วก็กำลังทหารจำนวนส่วนหนึ่งในพระนครผู้คนตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจอะไรด้วยนะหลังการอภิวัตมีการพูดถึงรัฐธรรมนูญยังมีการบันทึกลงไปเลยฮะว่าพอพูดถึงรัฐธรรมนูญชาวบ้านก็ถามกันว่าอะไรวะรัฐธรรมนูญบางคนก็บอกว่าลูกพระยาพหลชื่อรัฐธรรมนูญนี่เป็นแบบนี้แล้วการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของขบวนการนักศึกษาประชาชนซึ่งจะเกิดขึ้นในพระนครเป็นด้านหลักไม่ว่าจะเป็น14ตุลาไม่ว่าจะเป็น6ตุลาไม่ว่าจะเป็น17พฤษภาคม35ก็จะเกิดขึ้นในวงรอบตรงนั้นนะครับและเกิดขึ้นแล้วมันก็จะจบลงเป็นเรื่องไปเช่นเรื่อง14ตุลาเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงเรื่อง6ตุลาเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงเรื่อง17พฤษภาคม35เกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงแต่เรื่อง19กันยา49เนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจบไม่ลงแล้วไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่เพราะหนังเรื่องนี้จบได้อย่างเดียวฮะไม่มีทางจบเป็นอย่างอื่นได้จบได้อย่างเดียวคืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงถึงจบไม่งั้นไม่จบพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประชาชนลุกขึ้นข่มขู่ลุกขึ้นราวีไม่ใช่นะแต่ความจริงมันต้องเป็นอย่างนี้หลักการที่ทั่วโลกเขายอมรับเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ท่านที่เคารพครับเมื่อคราวที่มีการอภิวัตน์2475มีการต่อสู้14ตุลา6ตุลาหรือเดือนพฤษภาคม35ก็ตามเนี่ยประชาชนต่างจังหวัดเนี่ยติดตามข่าวสารฮะหลายคนก็มีอารมณ์มีความรู้สึกร่วมแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของการต่อสู้เหมือนปัจจุบันนี้เวลานี้เนี่ยผมอยากจะบอกใครก็ตามที่คิดว่าต้องการใช้ความเป็นเผด็จการต้องการให้ประเทศนี้ตกอยู่ในอำนาจของคนเพียงกลุ่มเดียวให้ท่านได้เข้าใจนะว่าท่านอาจจะเห็นว่า14ตุลาเนี่ยท่านจัดการได้6ตุลาได้พฤษภาได้แล้วท่านจะไปคิดว่าท่านจะจัดการสถานการณ์นี้ได้เหมือนคราวก่อนๆท่านกำลังคิดผิดเพราะสิ่งที่ท่านกำลังเจออยู่เวลานี้นี่คือของจริงที่สุดที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่ของจริงอะมีประชาชนทั่วประเทศจัดตั้งกันถึงระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลไปถึงระดับหมู่บ้านเพื่อสร้างอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาชนในระดับภูมิภาคทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของการต่อสู้นี้แล้วสู้ยืดเยื้อยาวนานมาตั้ง6ปีแทนที่ประชาชนจะอ่อนแอลงไม่ใช่ฮะกลับแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมีคำพูดกันในหมู่ประชาชนว่าวันนี้ตาสว่างแล้วแต่น่าเสียใจเหลือเกินนะว่าในขณะที่ประชาชนตาสว่างแล้วผู้มีอำนาจบางกลุ่มยังหน้ามืดอยู่แล้วก็พยายามไปเที่ยวขู่ไปเที่ยวถามประชาชนว่ารู้ไหมพวกคุณสู้อยู่กับใคร
ไปบอกให้ประชาชนหวาดกลัวว่ารู้ไม่สู้อยู่กับใครจริงๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทิศทางคำถามใหม่คือแทนที่ถามประชาชนเนี่ยไม่ใช่ฮะจริงๆเนี่ยประชาชนต้องถามคนเหล่านั้นว่าพวกคุณรู้ไหมว่าคุณสู้อยู่กับใครมันต้องเป็นแบบนี้ฮะท่านที่เคารพครับแต่ก่อนเนี่ยเวลาประชาชนจะติดตามข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็ต้องติดตามกันด้วยความยากลำบากการปราศัยทางการเมืองสมัยก่อนครับใครล่ะครับนักปราศัยเจ้าเวทีเอาท่านในกรุงเทพนี่ก็ต้องสมัครสุนทรเวชต้องเฉลิมอยู่บำรุงสมัยนั้นเนี่ยเรียกว่าจี๊ดจ๊าดสะใจแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนผมเพิ่งคุยกับพี่เหลิมเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วพี่เหลิมบอกว่าสมัยก่อนถ้าลุงหมักปราศัยคนต้อง 108,000 ถ้าพี่เหลิมปราศัยคนประมาณ 120,000 พี่เหลิมว่างั้นนะแต่ว่าใน 108,000-102,000 นั้นน่ะกว่าจะได้มาฟังเนี่ยโอ้โหต้องออกจากบ้านนั่งรถนั่งเรือกดพูดบ้านๆว่าต้องถอสังขารไปถึงสนามหลวงสนามชัยเพราะฉะนั้นคนจะไปฟังเนี่ยมันต้องคอการเมืองจริงๆอ่ะชนิดที่เรียกว่าบริโภคการเมืองด้วยวิธีการฉีดคือเข้าเส้นต้องฉีดถึงจะไปแต่เดี๋ยวนี้พ.ศ.นี้เนี่ยไม่ต้องแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้พ.ศ.นี้ประชาชนสามารถจะติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองและฟังการปราศัยทางการเมืองได้ถึงห้องนอนนายณัฐวุฒิไสเกื้อบุกเข้าไปปราศัยถึงหน้าเตียงนอนเลยโดยผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมผ่านเว็บไซต์ผ่านวิทยุดูสดไม่ทันไปหาดูใน YouTube ได้อีกแล้วดูแล้วยังสามารถแสดงความเห็นร่วมได้เช่นส่ง SMS มาหน้าจอเช่นโพสต์ข้อความแสดงความเห็นต่อสิ่งที่บนเวทีกำลังปราศัยในอินเทอร์เน็ตเช่นโค้ดบางคำพูดที่มันโดนมันใช่มาเผยแพร่กันต่อหรือโค้ดบางคำพูดที่เห็นว่ามันไม่เข้าท่าเลยไม่ได้เรื่องก็มาเผยแพร่ต่อไปนี่แหละครับมันทำให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแล้วไม่มีมือที่ไหนฮะไม่ว่าจะเป็นมือมองเห็นหรือมือที่มองไม่เห็นไปปิดตาประชาชนได้อีกเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตาสว่างใจก็สว่างด้วยความคิดก็สว่างด้วยปิดยังไงก็ปิดไม่มิดขวางยังไงก็ขวางไม่ได้ท่านเคยเห็นไหมล่ะว่าเนี่ยประชาชนตัวจริงชาวบ้านทั้งนั้นแต่มาทุ่มเทให้กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย6ปีที่ผ่านมาบางคนหมดไปหลายตังค์บางคนเป็นหนี้เป็นสินทุ่มเทวันแรกๆที่ไปชุมนุมเนี่ยไปเต็มที่เลยตังก็พอมีชวนเพื่อนฝูงชวนเพื่อนบ้านเหมารถกันไปจ่ายเองไปถึงข้าวปลาอาหารซื้อเลี้ยงพอนานเข้าหลังๆเวลาจะไปค่อยๆแอบออกไปเองละถามว่าทำไมไม่กล้าชวนใครเข้าตังมันมีน้อยแล้วแรกๆเวลาไปชุมนุมเนี่ยซื้อของกินนะฮะใครหิวอะไรมาขายผ่านหน้าไม่ได้ต้องซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งซื้อแล้วซื้อทีไม่ใช่ซื้อกินคนเดียวซื้อแจกรอบรัศมีที่นั่งหลังๆไปเนี่ยไปต่อแถวกินของเวทีแล้วครับไปเนี่ยไปเช็คแล้วว่าเฮ้ยเต็นท์กับข้าวอยู่ตรงไหนวะมีใครเอาอะไรมาเลี้ยงบ้าง
แรกๆเนี่ยเสื้อออกกี่รุ่นกี่รุ่นซื้อหมดเสื้อความจริงวันนี้ที่มีรูป3คนอยู่เป็นหน้าอกวงกลมซื้อมีพ่อค้าเขาทำเป็นเสื้อรายคนซื้อเป็นเสื้อข้อความซื้อหลังๆเนี่ยเสื้อแจกก็เอาแล้วแต่ก่อนนี่มันต้องแดงทั้งตัวไปไหนมาไหนนี่ต้องเต็มยศต้องใส่เสื้อแดงต้องผ้าคาดหัวแดงต้องข้อมือแดงต้องมีหัวใจตบเวลาชอบใจต้องมีตีนตบเวลาไม่พอใจหลังๆออกจากบ้านไปกูว่าเสื้อสีอะไรก็ได้วะขอให้ไปถึงก่อนน่ะนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของการต่อสู้นี้อย่างเต็มภาคภูมิจะหมดจะมีจะยากจะจนยังไงแค่ไหนก็ตามเนี่ยขอให้ได้สู้ชีวิตนี้ก็มีคุณค่าแล้วจะชนะเมื่อไรยังไงไม่รู้ขอให้ได้สู้ก็เป็นเกียรติยศของประชาชนแล้วนี่เวลานี้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะยังเป็นแบบนี้ไปอีกชนกว่าการต่อสู้นี้จะยุติแล้วอย่างที่ผมบอกอะมันจะยุติได้กรณีเดียวคืออำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงยุติแบบอื่นไม่ได้ฮะแต่ว่าเส้นทางไปสู่การยุติมันอาจจะมีว่าเอาโอเคพูดคุยตกลงกันได้ว่าสู้กันนานแล้วเหนื่อยกันทั้งคู่พอเถอะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยขับเคลื่อนบ้านเมืองไปข้างหน้าก็เป็นได้หรือจะฆ่าจะแกงกันเลือดท่วมท้องช้างอย่างพันเอกอภิวันพูดก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าจะไปบอกให้ประชาชนเลิกเนี่ยผมถามว่าใครจะกล้ามาบอกอะผมเนี่ยไปไหนมาไหนเวลาพูดแล้วคนตบมือให้อะไรให้เนี่ยเพราะผมพูดให้สู้นะครับลองผมมาพูดให้เลิกสิเดี๋ยวลองเท้ามั่งอะไรมั่งไหนจะปลิวขึ้นมาข้างบนเนี่ยนี่มันเป็นแบบนี้ท่านที่เคารพครับผมเรียนท่านว่าสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยเราเดินมาไกลอย่างที่ไม่เคยมีประชาชนกลุ่มไหนเดินมาถึงได้มาก่อนแล้วถ้าบ้านเมืองนี้จะเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ก็จะเป็นโดยพลังการต่อสู้นี้อย่างแน่นอนจะเกิดขึ้นด้วยพลังนี้อย่างแน่นอนเวลาณปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลาที่ทั้งโลกกำลังจับตามองสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยแล้วเขายิ่งจับตามองเข้ามาใกล้มากขึ้นในช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเพราะมันเริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าลิเกโรงเดิมเนี่ยกำลังจะแสดงว่าหนังเรื่องเดิมเนี่ยกำลังถูกกรอฟิล์มกลับมาฉายใหม่ใจดำจริงๆครับบ้านเมืองนี้บังคับให้ประชาชนนั่งดูหนังเรื่องเก่าซ้ำๆอยู่ร่ำไปดอกโศกดาวพระศุกร์บ้านทรายทองฉายให้ดูอยู่นั่นแหละแล้วยังนึกว่าจะฉายได้นะครับนั่นน่ะเราดูอาการสิครับแก่รัฐนูนวาระ3ก็มีคนออกมาเบรกทั้งที่ไม่มีอำนาจอยู่ๆก็ชี้มูลคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์อยู่ๆก็มาเล่นงานผมอยู่ๆก็เล่นงานจตุพรต่างๆนานานี่มาเป็นระลอกคลื่นนี่การุณหัวสกุลอีกนี่หนังเรื่องเดิมนะเพียงแต่ว่าคนฉายหนังเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าแต่ก่อนตอนฉายดอกโศกดาวพระศุกร์บ้านไซ